ดูขึ้นมานั่งขึ้นมานั่งได้มันเหมือนที่ประเทศอียิปต์เลยนะใช่ฮะโอ้โหอุ้ยนั่นมาเหรอเรือโอ้ยเธอโอ้โหเหมือนดูใบตรงนั้นอ่ะเฮ้ยได้ชอบจริงครับโอเคฮะอ้าวนี่มันสาวที่ไหนล่ะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรานี่ก็จะเป็นน้องหมูเล็กนะฮะส่วนผมก็น้องบอสนะครับก็อยู่กับรายการอะไรเอ่ยวอล์กอะไรคะวอล์กอะไรพูดเอาใหม่ขอพูดรายการอะไรคะวอล์กกับแฟนพูดมันเต็มๆดีๆหน่อยวอล์กกับแฟนครับโอ้โหสีหน้าคือแบบเราเดินทางที่ไหนคะไปตุรกีค่ะหรือว่าตุรกีนะคะตุรกีถ้าตัวนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรตุกีเย่ตุรกีตุกีเย่โอเคแล้วก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเดี๋ยวเราจะไปลงที่ประเทศอิหร่านก่อนนะครับเรานั่งเครื่องบินประมาณ7ชั่วโคตร7ชั่วโมงนะครับในการเดินทางไปที่ประเทศอิหร่านเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเครื่องที่นั่นแล้วเราก็จะเดินทางต่อไปที่ตุรกีนะฮะเดี๋ยวนี้ผมก็ถ่ายบรรยากาศคร่าวๆที่สนามบินให้ดูก่อนนะครับดูนางพอเจอช็อปแบรนด์เนมคือนางทิ้งผมแล้วทิ้งไปฮะไปเจอช็อปชาแนลก็ทิ้งแล้วครับเพราะตัวเองก็สะพายชาแนลอยู่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวให้ผมให้เขาช้อปปิ้งก่อนเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันที่ประเทศอิหร่านนะแล้วเดี๋ยวมาเปลี่ยนเครื่องไปที่ตุรกีต่อไปชาแนลรอเธออยู่ไปไหนก็ไปนะบ๊ายบายโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินอะไรนะคะสนามบินอะไรเตหะรานสนามบินเตหะรานที่จังหวัดอิหร่านไม่ใช่ประเทศอิหร่านนะฮะตอนนี้เราก็ลงเครื่องมากับน้องหมุนเล็กแล้วเรานั่งเหนื่อยกันมาประมาณสักเกือบ7ชั่วโมงจากกรุงเทพจนมาถึงอิหร่านก็เดี๋ยวเรารอขึ้นเครื่องกันอีกประมาณสัก2ชั่วโมงเพราะว่าตอนนี้ที่ประเทศอิหร่านเนี่ยประมาณ3โมงครึ่งแต่ที่ไทยเนี่ยอันนี้คือนาฬิกาไทยนะครับก็คือที่ไทย6โมงแล้วไทยช้ากว่าที่อิหร่านเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงโอเคและเดี๋ยวเราต้องไปตุรกีต่อซึ่งตุรกีเนี่ยช้ากว่าที่ไทย4ชั่วโมงนี่ฮะด้านหลังก็เป็นวิวเครื่องบินที่เรามาเมื่อสักครู่นะฮะและลืมบอกที่น้องหมูเล็กทำไมถึงต้องโพกหัวเพราะว่าประเทศอิหร่านเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเคร่งเรื่องศาสนากับเรื่องเพศเขาเลยต้องให้ผู้หญิงเนี่ยคุมศีรษะไว้นะครับเพื่อก็เป็นธรรมเนียมเขาซึ่งถ้าทุกคนที่เคยมาหรือว่าเซิร์ชอะไรมาก็จะรู้เลยว่าประเทศอิหร่านเขาจะผู้หญิงจะคุมศีรษะทุกคนนะครับ 100% ทุกคนก็เราต้องทำตามประเพณีเขานะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเรากินข้าวเดี๋ยวเราไปเจอเราไปขึ้นเครื่องกันไปต่อที่ประเทศตุรกีครับเดี๋ยวขอพูดนิดนึงเสียงตอนแรกใช่ไหมคือไม่ใช่เป็นคลิปแรกเลยที่อยู่ดีแล้วเปิดคลิปกดถ่ายปุ๊บแล้วเธอเป็นคนที่พูดก่อนเรื่องนี้ไม่ได้เลยเรื่องนี้จะเอลิร์ทมากถึงแม้ว่าตอนนี้จะแบบว่าไม่ได้นอนมานานมากเพราะว่านั่งเครื่องมาแบบเกือบ20ชั่วโมงเลยคือเอาง่ายๆว่าอีก4ชั่วโมงนะครับถ้ามองจากนาฬิกาผมตอนนี้เนี่ยจริงๆประเทศไทยตอนนี้ 1:30 นแล้วนะครับ 1:30 อีก4ชั่วโมงครึ่งเนี่ยจะเท่ากับเวลาที่ผมเดินทางมาจากบ้านแล้วนะอันนี้คือโปรแกรมของวันแรกคือไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากนั่งเครื่องอยู่สนามบินนั่งเครื่องอยู่สนามบินนะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ได้อะไรเยอะเลยเพราะเมืองนอกเขาใช้ชีวิตยังไงเนาะแล้วเมื่อกี้ก็น้องหมูเล็กเขาไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เจอแม่บ้านคนหนึ่งที่เหมือนจะมาเทคแคร์เรื่องการเข้าห้องน้ำที่ตุรกีพอจบด้วยการที่เขาจะเอาทิปนั่นเองไม่ให้แล้วก็มองแรงด้วยเพราะว่าเงินไม่ได้อยู่ที่เราเงินอยู่ที่เขาใช่แต่ไม่รู้ไงว่าเขาต้องใช้เงินด้วยอย่างหนึ่งคือก็เราก็ต้องปรับตามสภาพเราก็ไม่รู้ภูมิประเทศเขาเนาะโอเคถามว่าเป็นไงที่นี่สนามบินใหญ่โอ้โหใหญ่มากประทับใจมากเพราะว่าอินเตอร์เนชั่นแนลจริงๆค่ะถือว่าดีผ่านเลยโอ้โหเดี๋ยวเราจะท็อป10ป่ะควรติดแล้วเดี๋ยวเราจะไปพักที่พักกันก่อนเพราะว่าถึงปุ๊บเนี่ยเรานอนเลยได้อีกวันนึงเที่ยวคือง่ายว่าเสียเวลาไปฟรี2วันอ่ะโอเคป่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปที่พักกันดีกว่าผมก็เหนื่อยแล้วด้วยเหนื่อยมากโอเคป่ะแค่นี้นะเหนื่อยมากนี่มันจะครบ24ชั่วโมงที่ฉันตื่นแล้วอ่ะฉันไม่ได้พักผ่อนเลย
สมองฉันลาแล้วฉันเอลิร์ดไม่ไหวแล้วนะจ๊ะฉันต้องพักผ่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ฉันต้องเที่ยวเดี๋ยวทำไมพูดเก่งเหมือนทั้งตลอดที่ฉันถ่ายคลิปกับฉันมาที่คลิปนี้เธอพูดเก่งมากเลยนะอันนี้เป็นทริปแรกนะคะในรอบ 3-4 ปีแล้วก็แบ่งทริปแรกต่างประเทศกับพี่ด้วยถูกต้องค่ะโอเคครับวันนี้เราก็ต้องพักผ่อนก่อนนะเพราะว่าจะครบ24ชั่วโมงจริงแล้วที่เราตื่นมาเนี่ยอีก2ชั่วโมงจะครบ1วันแล้วตอนนี้เราเดินทางมาจากที่แบงคอกจนมาถึงที่อิสตันบูลที่ตุรกีนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวเจอกันเช้าวันพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนกันเดี๋ยวเราไปติดตามชมนะครับสำหรับคืนนี้กูดไนท์จ้ากูดไนท์จ้าบ๊ายบายค่ะอาบน้ำด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะโอเคครับทุกคนครับก็วันนี้เข้าวันแรกดีกว่าต้องบอกว่าเป็นวันแรกในการเที่ยวนะครับก็ประมาณตีห้าครึ่งแล้ววันนี้นะครับรวมๆแล้วก็เป็นวันที่สองแล้วแหละเพราะวันแรกอ่ะเราไปหมดกับการเดินทางไปซะส่วนใหญ่ไม่ส่วนใหญ่ดีกว่า 100% เลยดีกว่าวันนี้ก็ตีห้าครึ่งแล้วก็เปรียบเทียบกับไทยน่าจะ10 โมงละที่ไทย10 โมงที่ตุรกีผมก็กำลัง6 โมงเช้านะครับก็นั่นแหละครับก็ตื่นละนั่นนี่ฮัลโหลเช้าต้องบอกเป็นวันแรกในการเที่ยวแล้วกันฟ้าก็เริ่มสว่างนะครับก็เอาง่ายๆว่าผมก็ตื่นแล้วแหละแต่ทุกวันเนี่ยก่อนที่ผมจะทำนู่นทำนี่เย็นหลังๆผมจะติดอยู่อย่างนึงเลยคืออันดับแรกคือติดเขาอันดับแรกนะขำไปละอันที่สองก็คือผมจะติดเอ็กซ์ไซส์ตอนเช้าทุกวันนะครับ6 โมงยังแบ่งฟันเหรอจ๊ะเดี๋ยวพี่จะออกกำลังกายนะอ๋อพี่บอกโอเคไปเราไปออกกำลังกายกันแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ำกินข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเที่ยวแล้วนะครับไปอ้าวเป็นไรอ่ะเมื่อกี้ถ่ายคลิปอยู่ดีๆอยู่เลยโอ้ยนั่นจะได้ออกกำลังกายเตะขาเตียงอุ้ยนั่นเป็นจริงหรือเอ็กติ้งเนี่ยโอ้ยเตียงไหนอ่ะโอ้ยโอ้ไม่เป็นไรนะโอ้เจ็บหรือเปล่าโอ้โอเคโอเคพักก่อนทำมาเป็นอ่อนอุ้ยอันนี้อยู่ที่ไหนนะเรียกว่าอะไรนะอะไรวะพระราชวังท็อปกระปืออะไรของพระราชวังท็อปกระปือมันจะเหมือนภาษาไทยเลยนะจริงๆแล้วมันท็อปกระปือสวยๆเดี๋ยวเดินดูต่อว่าเราจะไปที่ไหนต่อมีอะไรนะเข้าไปก่อนที่จะไปเนี่ยผมเจอนี่อยู่นี่เสานี่แฟบมันเหมือนที่ประเทศอียิปต์เลยนะเนาะสวยไหมสวยปะโอ้โหดูการเดินตัวของน้องมุงเล็กในการเที่ยววันที่หนึ่งของน้องมุงเล็กนะคะนึกว่าอยู่ลอนดอนแบบลอนดอนสไตล์นะคะนึกว่าลอนดอนสไตล์เดินหมุนตัวหนึ่งรอบจ้าคือบ้านเขาเนี่ยประมาณเกือบ30 องศาคือแต่งตัวคือเหมือนแบบ3 องศาเฮ้ยเราต้องคนดิถ้าเราอยากสวยอ่ะ40 องศาก็จะใส่ถ้ามันได้รูปสวยอ่ะโอเคอันนี้คือที่แรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่หนึ่งกันที่ต่อไปต่อแล้วเราจะไปที่ไหนกันนะครับโอเคจากที่เรารอมานานตอนนี้เราก็จะถึงที่เที่ยวจุดแรกแล้วนี่รอมาวันกว่านะคะโอ้ยพอได้ถึงอ้าวนี่มันน้องหมูเล็กคังครู2ใบนี่ไปเร็วๆจ้ะอย่างที่บอกว่าทางตุรกีเนี่ยเขาจะค่อนข้างเรื่องพอเวลาเข้ามัสยิดหรือเข้าโบสถ์อะไรเปรียบเทียบเนาะวิหารอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงจะต้องแบบโพกหัวเนาะเพราะว่าต้องแต่งตัวเรียบร้อยเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมของเขาใช่ไหมประเทศเขาเนี่ยจะค่อนข้างเคร่งเรื่องเพศนะครับเรื่องความเหมาะสมก็คือจะใส่ผู้หญิงจะใส่เสื้อคลุมหมดเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศเขาพออันนี้จะเป็นที่เที่ยวแรกที่ผมจะมาเลยคือเป็นปราสาทเซนโซเฟียนะครับมาเดี๋ยวดูกันนะฮะโอ้โหสวยมากเลยนะฮะอันนี้เป็นเห็นว่าเป็นจุดเด่นที่เมืองนี้อิสตันบูลของตุรกีเลยนะครับเป็นปราสาทที่คนที่ว่าสวยที่สุดเลยนะฮะดูส่วนมากทุกคนก็จะใส่เป็นผ้าคลุมกันหมดนะครับเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมของเขานะครับแล้วก็เป็นการให้เกียรติสถานที่ด้วยแต่งตัวแบบไปลอนดอนหรือว่าอยู่ลอนดอนไม่ตอนนี้40องศานะแต่งตัวแบบ3องศาป่ะเนี่ยเดี๋ยวเราไปจุดแรกกันนะฮะเป็นปราสาทเซนต์โซเฟียซึ่งบอกมีประวัติที่ค่อนข้างที่จะยาวนานมากนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปอ่านใน Google ได้เพราะว่าผมไม่ได้นี่ผมขอเก็บบรรยากาศเที่ยวพอนะครับเพราะว่าถ้าเรื่องความรู้เนี่ยไปหาอ่านเอาเองอ๋อพี่บอยเขาเป็นคนไม่มีความรู้ค่ะอุ้ยนั่นหมาเหรอ
มาแล้วหมูอ่ะโอ้ตัวใหญ่มากน้องหมานะครับแล้วอันนี้ก็เป็นหมาน่าจะเป็นหมาจรเนาะกินเนื้อนมไข่ โอ้สวยจังดิเดี๋ยวผมขอเก็บบรรยากาศหน่อยเดี๋ยวผมพาไปข้างในนะครับว่าเป็นยังไงรวมๆแล้วจะเหมือนกับทัชมาฮาลอะไรพวกนี้นะผมก็ไม่เคยไปนะโอเคป่ะก็จะไปเราจะไปเดินก็เห็นเขาบอกว่าจะเห็นวิวด้วยเดี๋ยวเราจะนั่งเรือโอ้ยเธอโอ้โหพี่นักนี่ดูหน้าสิโอ้ยสวยจังไปเร็วไปเร็วไปเร็วอันนี้คือจุดอะไรนะช่องอะไรนะช่องแค่ปาปารัสค่ะเดี๋ยวเราแค่ระหว่างที่กั้นระหว่างยุโรปแล้วก็เอเชียนะคะฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่เราอยู่คือยุโรปฝั่งนู้นนะคะก็คือเอเชียนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งเรือด้วยตอนเย็นเนาะเดี๋ยวจะไปนั่งกันอ๋อโอเคโอ้สวยจังเหมือนนี่เลยเธอเหมือนดูใบตรงนั้นอ่ะขอบคุณครับคุณไหนอ่ะท่านเอาไว้โอเคเฮ้ยน่ารักจังเอากลับไปที่บ้านโอเคตอนนี้อ่ะผมทอดแมสเลยไหมครับจากที่เราเสร็จกิจกรรมมาทั้งวันในการไปวิหารเซนต์โซเฟียเราไปมาแล้วแล้วราชวังแล้วก็สุรตาที่เราไปมาเราก็เก็บบรรยากาศเข้าๆฝากน้องๆเพื่อนๆแล้วนะฮะแล้วก็นี่เป็นจุดไคลแม็กซ์ของ EP 1จนจบเลยก็คือเรามาที่ไหนจ๊ะมาล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัสค่ะซึ่งเป็นช่องแคบที่มันเชื่อมกับ3ทวีปแบ่งแยกระหว่างทวีปยุโรปแล้วก็ทวีปเอเชียแล้วก็มีทวีปนะอเมริกาด้วยไม่ใช่แอฟริกาคือ3ทวีปเชื่อมกันเราอยู่ตรงระหว่าง3ทวีปนะฝั่งนั้นฝั่งเอเชียนะครับฝั่งนี้ยุโรปนี่ฮะย่านนี้เป็นย่านที่แบบคนค่อนข้างล้ำสับใช่รู้ว่าดีมากล้อมรอบด้วยทะเลหมดเป็นเกาะเป็นคอนโดแล้วก็เป็นเหมือนอสังหาริมทรัพย์ที่ตุรกีนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ประทับใจมากหมูเล็กคือชอบมากนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไปกันมาเยอะนะว่าเป็นยังไงผมบอกแล้วถึงขั้นที่ต้องทนนั่งตากแดดดูหลังคงหลังคาไม่มีครับแต่น้องหมูเล็กคือยอมที่จะนั่งเพราะว่าตอนที่อยู่ที่ไทยหรือว่าตอนทำอะไรบ่นแป๊บเดียวบ่นร้อนก็จะงองแงเข้าบ้านแล้วทุกคนดูฉากหลังแล้วที่น้องหมูเล็กนั่งดูเป็นไงคือไม่มีหลังคายังทนได้ใจมากจริงชอบจริงเนาะสวยมากไม่ได้คาดหวังเลยนะว่าตุรกีจะแบบงานดีอะไรเงี้ยผมคือสวยมากจริงๆครับทุกคนนะเนี่ยเป็นคือบ้านมันอยู่ตามภูเขาเลยดูดิเห็นปะขึ้นเป็นระดับเหมือนแบบคอนโดอ่ะเหมือนรีสอร์ทอ่ะเราคิดดูล้อมรอบเป็นแบบทะเลหมดเลยนะฮะทั้ง2ฝั่ง3ฝั่งนี่ฮะฝั่งนี้ด้วยนี่ฮะเดี๋ยวเราเดินทางไปฝั่งนู้นเป็นจุดที่ส่วนมากค้าขายคู่กับประเทศอื่นเพราะว่าถือว่าประเทศต้องสายไหมเพราะว่ามันเขาจะส่งสินค้ามาเพื่อไปยุโรปก็คือจะต้องผ่านเส้นนี้ซึ่งมันไปง่ายแล้วก็ลัดไม่ต้องอ้อมไกลแล้วมันเป็นไปทางทำเงินของชาวตุรกีใช่แล้วทุกประเทศก็จะมายึดประเทศนี้กันหมดเมื่อก่อนเนาะแต่ถึงเวลาก็อยู่ถึงวันนี้เนี่ยตุรกีดูดิคือผมบอกตรงเลยว่าเจริญกว่าประเทศไทยเยอะมากมีทุกอย่างรถรางรถไฟเรือแต่ก็อย่างว่ามันก็เนาะถ้าเรามองมาเปิดโอกาสประสบการณ์ข้างนอกเราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่เยอะเลยที่เราควร
ที่จะได้รับรู้นะเพราะว่านั่นแหละรู้ว่าคนเขาจะยืนกันยังไงเขาอยู่กันยังไงเขากินกันยังไงปรับตัวได้ยังปรับตัวได้ยังต้องบอกว่าเรื่องการกินเป็นไงที่นี่ไม่มีหมูนะครับมีแต่ไก่กันเนื้อเขาเป็นคนมุสลิมอิสลามนะครับโอเคคลิปสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะกับ EP 1ที่เราเดินทางมา1วันแล้วก็มาเที่ยวที่มัสยิดที่เราไปเที่ยวที่มัสยิดเลยนะคะวิหารวิหารวิหารเซนต์โซเฟียแล้วก็อะไรนะพระราชวังแล้วก็ปีแล้วก็ที่มีที่มี brothers sisters ladies and gentlemen ที่มีสุลต่านใช่เอาเป็นว่าคลิปนี้ EP แรกก็น่าจะจบแล้วเพราะว่าเราก็จบคลิปแล้วเดี๋ยว EP หน้าฝากติดตามเลยว่าทีเด็ดมากนะครับ EP หน้านี่คือบอกเลยว่าทุกคนต้องรอดูแล้วเป็นจุดเด่นของตุรกีเลยว่าทุกคนมาต้องถามคำนี้เลยว่ามาทำไมเพราะตรงนี้หรือเปล่าโอเคครับผมเราจะออกทะเลดำนะดูช่องแยกทะเลดำดิโอเควันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตาม EP 2ของช่องบอสแฟมูซี่แล้วก็น้องหมูเล็กด้วยนะจ๊ะงั้นเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมขอตัวนั่งเรือแล้วก็เดี๋ยวกลับที่พักกันเดี๋ยวพักกันนะครับบ๊ายบายWhich is on the European Asia side?